ไปได้รากไผ่มาอันหนึ่งเห็นสวยดีเลยคิดว่าจะมาทำด้ามมีดนะครับไปซื้อมีดอลันยิกมาแล้วเอาด้ามเขาออกแล้วก็เอารากไผ่มาทำอันนี้ออกมาครับมีดเล่มนี้อยู่ที่กรุงเทพคิดต่อไปว่าเอ๊ะเราลองทำด้ามเป็นเอาเขาวัวมาทำดีไหมนะครับพอดีไปได้เขาวัวมาคู่หนึ่งก็ลองก็ซื้อมีดอลันยิกอีกแหละครับมาทำด้ามเปลี่ยนด้ามเป็นเขาวัวสวยดีครับแต่ว่าเขาวัวตรงปลายเขาเรียวก็มันเลยดูใบมีดเทอะทะไปนิดนึงแต่ก็สวยครับมีทั้งสองอันอยู่ที่กรุงเทพครับตอนนี้มาอยู่ลำปางมีความคิดว่าจะลองทำเอาเขาควายมาทำด้ามมีดแล้วก็ฝักมีดไปซื้อมีดทำครัวมานะครับมีดทำครัวใบมีดเขาเป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมแล้วก็เป็นวัสดุที่คมมากแล้วอยู่แล้วผมชอบคิดง่ายๆครับอันนี้คือเขาควายชุดซ้ายมือ2อันซ้ายนะครับ2อันซ้ายจะไปทำเป็นฝักอันขวาสุดจะทำเป็นด้ามมีดครับซื้อใบมีดมาแล้วนะครับแล้วก็ตัดเกียร์เสร็จงานยากคืองานผ่าคือการผ่าเขาควายครับยากมากครับแต่ก็สำเร็จครับส่วนนี้จะมาทำเป็นด้ามมีดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูวิธีทำนะครับตอนแรกต้องเจาะเขาควายลงไปนะครับปัดเอเจียเขาควายให้เรียบแล้วก็เจาะลงไปเพื่อจะได้วางใบมีดลงไปให้เรียบนะครับแล้วถ้าสองด้านนะครับสองด้านไม่เจาะแล้วยึดไว้ซะก่อนแล้วเราเจียให้จนเป็นด้ามซะก่อนนะครับเวลามาทำเป็นด้ามจะไม่ตรงกันครับผมเคยทำเสียอันนี้ยึดติดกับตัวมีดแล้วก็เจียให้ได้รูปอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ด้ามมีดเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าต้องยึดด้วยน็อตอยู่นะครับผมมีความคิดว่าจะยึดด้วยหมุดย้ำก็เลยเอาลวดอลูมิเนียมที่เก็บได้ครับมาย้ำเสร็จแล้วครับอันนี้จะทำฝักครับทำฝักก็เหมือนกันต้องทำรูปร่างและเจาะให้เป็นร่องเพื่อจะได้สอดมีดเข้าไปได้ยึดฝักสองข้างให้ตรงกันนะครับแล้วก็เจียให้ได้รูปเสร็จก็ย้ำด้วยหมุดย้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยสวยพอสมควรแต่ภูมิใจครับ